เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังแนะนำช่องทางการติดตามรับฟังกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีเนื้อหาสาระแน่นๆเลยนะครับเอามาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องของประกันภัยสินมั่นคงจำกัดจะไปยังไงต่อช่องทางการติดตามรับฟังรายการครับที่ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast โซเชียลมีเดียครับที่ Facebook Twitter YouTube ครับไทย PBS Podcast ชื่อเดียวกันเลยนะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายที่สำคัญของไทย PBS ที่ลิงก์สัญญาณและดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนำเสนอสาระความรู้นะครับที่จะเอาไปเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนอื่นเลยครับถ้าเจอปัญหาอยากปรึกษาเราโทรมาได้ที่ไทย PBS เรามีสายรับเรื่องน้องเรียน027902111ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีทีมงานคอยรับเรื่องน้องเรียนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่ท่านรวมถึงแนะนำวิธีการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีพี่ทนายความมาให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังไม่อยากให้เสียเวลาครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนเรื่องนี้ตามกันมาต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็พยายามติดตามข้อมูลหากมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญแบบนี้นะครับก็จะเอามาพูดคุยขยายรายละเอียดกันให้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยครับศาลล้มละลายกลางเขามีคำสั่งครับยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงครับส่งผลให้บริษัทต้องกลับมาอยู่ในสภาวะที่จะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้คือจะไม่ได้รับสิทธิ์พักหนี้ออโตเมติกสเตย์เหมือนตอนที่ยื่นแผนแล้วนะครับตอนนี้ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้พอต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ก็ต้องหาสภาพคล่องทางการเงินคือหานักลงทุนมาลงทุนเพิ่มเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ล่าสุดนี้สถานะการเงินของสินมั่นคงนั้นโคม่าเลยนะครับคุณผู้ฟังใช้คำนี้เลยเพราะว่าคปภ.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับบริษัทประกันภัยเขามีคำสั่งให้หยุดรับลูกค้ารายใหม่แล้วนะครับตอนนี้ลูกค้ารายเก่ายังคงอยู่ในอายุกรมธรรม์ยังไม่หมดอายุก็ว่ากันไปแต่รายใหม่ที่จะรับเข้ามานั้นสั่งหยุดแล้วนะครับเพราะว่าการเงินไม่ดีอย่างมากและให้ไปหาเงินลงทุนเพิ่มด้วยนะครับถามว่าสถานการณ์มันสุ่มเสี่ยงอย่างไรครับให้ข้อมูลกันก่อนที่จะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการประกันภัยนะครับมันมีความสุ่มเสี่ยงว่าสินมั่นคงเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดครับถ้าขีดเส้นตายไปแล้วเนี่ยหาเงินมาลงทุนเพิ่มไม่ได้นะคุณผู้ฟังในช่วงเวลา60วันนับจากนี้นะครับก็จะต้องถูกสำนักงานคปภ.คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยอาจจะมีคำสั่งครับให้ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยของสินมั่นคงได้คือพูดง่ายๆว่าไม่มีใบอนุญาตก็คือบริษัทก็ทำธุรกิจต่อไม่ได้นะครับก็ต้องเจ๊งแล้วก็ล้มไปเลยนะตรงเนี้ยคปภ.เขาขีดเส้นตายภายใน60วันครับให้หาเงินทุนมาเพิ่มโดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมครับตอนนี้คปภ.ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปติดตามการดำเนินงานของบริษัทสินมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็มีการสังเกตการดูความเคลื่อนไหวดูความพร้อมสัญญาณที่มันสุ่มเสี่ยงตอนนี้คืออะไรพนักงานของสินมั่นคงหลายคนครับเตรียมที่จะมีการโยกย้ายไปอยู่บริษัทประกันภัยรายอื่นแล้วลูกค้าของสินมั่นคงครับที่อยู่ในพอร์ตนะครับที่อยู่ในพอร์ตและยังมีอายุกรมธรรม์เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะต้องย้ายไปให้บริษัทประกันภัยรายอื่นนั้นมารับช่วงต่อนี่เป็นสัญญาณครับคุณผู้ฟังผมเทียบเคียงกับ4บริษัทก่อนหน้านี้แล้วกันคือเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยอาคาเนและไทยประกันภัย4บริษัทที่ล้มไปก่อนหน้านี้ก็เป็นสัญญาณแบบนี้แหละครับพนักงานเตรียมย้ายที่ทำงานเตรียมย้ายลูกค้าจากบริษัทนั้นไปอยู่บริษัทใหม่นะครับสัญญาณนี้มันออกมาจากคุณสมพรสืบทวินกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนท่านผู้บริหารท่านนี้เป็นนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยครับที่บริหารและสถานดูแลสถานการณ์ของบริษัทประกันภัยทุกรายในประเทศไทยนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้บอกครับว่าตอนนี้ทางสินมั่นคงเนี่ยมีความเสี่ยง
ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางคปภ.ทันทีคือจะต้องให้หยุดรับประกันภัยชั่วคราวแล้วก็จะต้องหาเงินทุนมาเพิ่มกระบวนการต่อจากนี้ครับสินมั่นคงจะต้องยื่นแผนในการหาเงินทุนภายใน60วันดูแนวโน้มแล้วคงจะไม่มีความสามารถที่จะเพิ่มทุนได้อันนี้ทางนายกสมาคมพูดเองเลยนะครับเพราะมีหนี้สินค้างจ่ายเกือบ 30,000 ล้านบาทจากประกันภัยโควิดแต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่าผู้บริหารสินมั่นคงก็จะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดไอ้ตรงนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือจะประมาณไหนนะครับสมาคมเนี่ยเขามีการประเมินครับว่าบริษัทประกันภัยรายอื่นๆของประเทศไทยนะครับตอนนี้ได้มีการเปิดรับพนักงานของสินมั่นคงไปทำงานแล้วอันนี้มันสื่อให้เห็นว่าสินมั่นคงเนี่ยเริ่มจะมีการจัดการความเสี่ยงอะไรบางอย่างในส่วนของการโยกย้ายของพนักงานก็จะต้องตามมาด้วยการโยกย้ายลูกค้าที่ยังคงมีอายุกรมธรรม์เหลืออยู่ไปอยู่กับบริษัทอื่นๆด้วยนะครับก็ตรงนี้ต้องรอดูกันครับว่าบริษัทไหนจะเข้ามารับช่วงต่อบ้างนะครับโดยจะใช้กลไกแบบเดิมครับก็คือจะให้บริษัทในสมาชิกของสมาคมเนี่ยเข้ามาช่วยรับให้เอาลูกค้าของแต่ละบริษัทเนี่ยไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองอาจจะขยายความคุ้มครองให้เท่ากับกรมธรรม์เดิมที่ยังไม่หมดอายุหรืออาจจะเวนคืนเบี้ยประกันภัยตามจำนวนวันที่เหลืออยู่หากบริษัทถูกเพิกถอนนะครับทางสมาคมเนี่ยจะเข้าไปช่วยดูในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยแล้วก็ตรงนี้นะครับสุ่มเสี่ยงอย่างมากนะครับหนี้สินเนี่ย 30,000 ล้านครับมาดูกันก่อนครับว่าก่อนหน้านี้สินมั่นคงเนี่ยเอาจริงๆเขาเป็นบริษัทประกันภัยรายใหญ่นะครับมีพอร์ตประกันรถยนต์เนี่ยใหญ่นะครับจำนวนสูงมากมีกำไรปีละประมาณ600เกือบ700ล้านบาทก่อนช่วงโควิดนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงโควิดปีแรกก็มีกำไรครับแต่ปี 64-65 เนี่ยอันเนี้ยหนักเลยนะครับมีเคลมประกันโควิดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไรไปรับมาเยอะฮะรับมาเยอะแล้วก็มีเคลมเยอะนะครับจำจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นจนสุดท้ายหาเงินจ่ายไม่ไหวครับมีหนี้ค้างอยู่ประมาณ 30,000 ล้านเจ้าหนี้รวมแล้วประมาณ 300,000 รายนะครับตรงนี้ต้องดูกันครับว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่าไม่รอดจริงๆนะครับตรงนี้จะตกเป็นภาระของกองทุนประกันวินาศภัยที่จะต้องเข้ามาเป็นผู้ชำระบัญชีเงินของสินมั่นคงเหลือเท่าไหร่สมมตินะครับเหลืออยู่ 1,500 ล้าน 2,000 ล้านแล้วกันอ่ะแต่มีหนี้เคลมถึง 30,000 ล้านนะครับอีก 28,000 ล้านหนี้ก้อนนี้รัฐบาลนะครับจะต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายแทนให้นะคุณผู้ฟังแล้วมันจะต้องถูกเอาไปคิดรวมเป็นหนี้สาธารณะของประเทศด้วยตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญครับถ้าสินมั่นคงล้มไปแล้วไม่มีเงินมาจ่ายลูกค้ากรมธรรม์เนี่ยที่มีเคลมก็จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องมาแบกภาระแทนนะครับในส่วนที่สินมั่นคงไม่มีเงินพอที่จะจ่ายแล้วก็ล้มแล้วก็เลิกกิจการไปเนี่ยนะครับธุรกิจนี้ครับผมมาดูกันหน่อยสินมั่นคงเนี่ยเขาเป็นธุรกิจที่อยู่กับคนไทยนะครับมาเกือบ100ปีแล้วนะ72ปีตกทอดมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับ 2-3 รุ่นแล้วประกันภัยบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่มีพอร์ตประกันรถยนต์เนี่ยสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวครับว่าผู้บริหารหลายคนลาออกกรรมการผู้จัดการก็ลาออกนะครับผู้บริหารในส่วนที่ดูแลการเงินของบริษัทก็ลาออกนะครับในช่วงของก่อนวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอะไรบางอย่างหรือไม่เดี๋ยวเราคุยกับแอดมินเพจประกันว่าไงครับแอดมินสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอามครับก่อนหน้านี้มีข่าวผู้บริหารของสินมั่นคงลาออกไปหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีการพนักงานเตรียมย้ายไปทำงานบริษัทประกันภัยรายอื่นสมาคมประกันวินาศภัยก็เตรียมหาบริษัทอื่นมารอรับกรมธรรม์ของสินมั่นคงตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรครับแอดมินครับก็ถ้าดูภายนอกก่อนละกันครับเตรียมถอนสมองได้ไหมครับน่าจะได้ครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคงต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วิกฤตโควิดจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยนะครับก็พยายามแก้ปัญหาขนาดที่ว่ายอมนะครับยอมให้ลูกค้าเนี่ยประมาณโควิดเนี่ยครับลุมมากดีกว่านะครับเพื่อที่จะยังไม่ชำระหนี้พยายามเพิ่มทุนถูกไหมพยายามเพิ่มทุนและทำธุรกิจต่อแต่ปรากฏว่าใน2ปีที่ผ่านมาครับตัวเลขเนี่ยมันก็ยังไม่โตมากพอที่จะชำระที่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคำสั่งศาลล้มละลายนวดที่15ครับมันก็เลยเป็นสัญญาชัดเจนว่ายังไงมันก็ไม่ไหวละคลองไม่ไหวละต้องละเรือกันละมูลหนี้ที่มียอดเคลมสูงประมาณ 30,000 ล้านจากเจ้าหนี้ราวๆ 300,000 กว่ารายนะครับแอดมินคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้คือคปภ.มีคำสั่งเบื้องต้นแล้วคือหยุดรับลูกค้ารายใหม่แล้วไม่แน่ชัดว่าจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่
ตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าต่อบริษัทแล้วมันมีผลต่อประเทศและสถานะทางการคลังของเรายังไงบ้างไหมครับแอดมินครับคงต้องบอกว่าประเด็นนี้นะครับเรามีกฎหมายรองรับนะครับทุกคนสบายใจได้ครับเรามีกฎหมายรองรับเรามีกองทุนประกันวินาศภัยนะครับแต่รองรับแต่ไม่รับรองครับคำว่ารองรับแต่ไม่รับรองนั่นหมายว่าโอเคแหละตอนนี้โดยฟังก์ชันของกฎหมายเองเนี่ยเรามีหน่วยงานรับผิดชอบเรามีกองทุนรับผิดชอบครับแต่เงินกองทุนดำเนินกองทุนที่เรามีมันไม่เพียงพอเราไม่เพียงพอตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะครับเพราะว่ามันยังมีการจ่ายออกอยู่กับบริษัทวินาศภัยที่ถูกปิดตัวลงไปบ้างครับหลังจากที่มีวิกฤตโควิดเองเนี่ยทางกองทุนก็ยังยิ่งไม่พอครับพี่ใหญ่ขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับขอกู้เองแล้วก็เท่าที่เราตามข่าวกันเนี่ยครับเราก็เข้าสู่กระบวนการของที่จะพิจารณาเป็นนิติคณะด้วยเพราะฉะนั้นสภาพคล่องของกองทุนเองก็ยังไม่มีมากเพียงพอแต่ครับอย่างไรก็ตามกฎหมายเองเนี่ยก็ต้องแบกเป็นผู้ชำระบัญชีให้ครับต้องแยกประเด็นนะครับระหว่างลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้เดิมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าโควิดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่กำลังจะเป็นเจ้าหนี้รายใหม่นะครับซึ่งอยู่ในสัญญาอันนี้พวกลูกค้าประกันรถที่มีอยู่ประกันอัคคีภัยประกันสุขภาพหรือแม้แต่อู่เองนะครับที่เป็นบริษัทคู่สัญญาอันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูครับว่าเงินที่มีอยู่นะหน้าตักตอนนี้ที่คฟ.เขาไปควบคุมดูแลอยู่ตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาคมจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ผมค่อนข้างกังวลนะเพราะว่าไม่งั้นเองมันจะกลายเป็นการเพิ่มภาระให้กับกองทุนประกันที่น่าสบายดูนั่นจะด้วยผมได้ยินมานะครับคือเอาแหละในลูกค้าของผู้ที่มีเคลมอยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้สิมันคงยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางหลายคนก็พยายามลุ้นให้แผนไม่ผ่านแล้วก็ให้สินมั่นคงเนี่ยเจ๊งไปซะนะครับเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ไปรอต่อคิวรับเงินจากกปว.เต็มจำนวนสมมติมีเคลม 50,000 ก็ได้ 50,000 เคลม 100,000 ก็ได้ 100,000 แต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นภาระที่กปว.ยังต้องแบกเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเงินสมทบใช่ไหมครับแอดมินจาก 0.25 เป็น 0.5% นะก็ได้เงินจากปีละประมาณ700กว่าล้านจากประกันภัยที่ขายได้เนี่ยนะครับต้องสมทบเข้าไปนี่ตอนนี้ได้ประมาณ 1,400 ล้านละแต่ก็ยังไม่พอนะฮะประมาณแอดมินได้ยินข่าวไหมว่าจะขอเพิ่มเป็น 2% เนี่ยให้บริษัทสมทบเพิ่มซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้เบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายเนี่ยแพงขึ้นไปด้วยต่อปีตรงนี้ส่งผลดีผลเสียยังไงครับครับเรื่องนี้ตอบได้เลยนะว่าจริงๆแล้ว 0.5% เนี่ยต่ำไหมตอบว่าต่ำผมมองว่าจริงๆอ่ะ 1% เองเนี่ยถือว่าสูงมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายนะครับแต่เป็นเงินที่ลูกค้าเป็นคนแบกรับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆครับเบี้ยประกันเพิ่ม 2% เองเนี่ยเยอะนะครับความเสี่ยงก็ความเสี่ยงเท่าเดิมนะความเสี่ยงเท่าเดิมแต่เบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างนึงครับอันนี้อยากรณรงค์แล้วก็อยากทำมันต้องช่วยกันก็คือว่าถ้าไม่ให้เบี้ยประกันภัยเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มอัตราการทำประกันภัยมากขึ้นด้วยประกันภัยปัจจุบันครับไม่ใช่แค่ประกันรถนะเรามีประกันบ้านที่ทำบ้างไม่ทำบ้างประกันทรัพย์สินอื่นประกันเขาแล้วติดต่อบุคคลภายนอกประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันก็ถูกเข้ากองทุนประกันวินาศภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอาแค่ประกันรถก็ได้คนทำประกันรถเองก็ยังไม่สูงมากนะครับทำประกันภาคสมัครใจนะครับไม่ใช่ภาคบังคับนะครับก็ยังมองดูว่าถ้าเรายังไม่ให้เงินดำรงทุนมันเพิ่มขึ้นในฐานะประชาชนด้วยตัวเองครับเป็นผู้ประกันเองเนี่ยเราควรเฉลี่ยภัยออกไปโดยการทำประกันเพิ่มขึ้นครับเพื่อเงินกองทุนจะได้ไม่ต้องเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการแก้ไขปัญหาในการเพิ่มเงินกองทุนเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่สุดท้ายครับภาครัฐเองเนี่ยจะต้องสนับสนุนอย่าลืมว่าพรบประกันวินาศภัยเองเนี่ยนะครับเรามีชดเชยเพราะว่าเราได้บทเรียนตอนปี42เนาะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนะบริษัทประกันภัยล้มละลายตอนนั้นเองเราก็พยายามหาเงินชดเชยแต่ชดเชยไม่ได้พอเรามีกองทุนเองเนี่ยกองทุนก็พยายามช่วยเหลือให้มันดีขึ้นก็ต่อไปดีขึ้นแต่ทั้งนี้นั้นทั้งคุณอ่างกองทุนเรามีกองทุนแต่อีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนประกันชีวิตครับซึ่งกองทุนประกันชีวิตเองเขามีเงินหลายหมื่นล้านนะได้ยินว่าเงินเยอะกองทุนนี้ไม่ถูกใช้กองทุนนี้ไม่ถูกใช้ผมเคยถ้าคุณอ่านจำได้สองปีที่แล้วเนี่ยตอนเอเชียตะวันล้มใหม่ๆผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองให้ผู้จัดการกองทุนกบฏเนี่ยลองไปคุยกับกปช.ไหมแล้วขอยืมเงินเนี่ยคิดเบี้ยมาเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นทางออกหนึ่งที่พอเป็นไปได้และรวดเร็วกว่าเอามาเฉยๆก่อนในขณะที่ภาครัฐเองนะครับรัฐมนตรีก็ส่งงานเองตลาดกระทรวงการคลังเองกปว.กปช.เองต้องไปนั่งคุยกันกับหลังบ้านครับว่าเราจะหาเงินอย่างไร
และเราจะชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัยอย่างไรก่อนเพราะการชดเชยช้านะครับเท่ากับความแพงมันเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ครับคุณอามรถที่อยู่ในอู่ยังมีอยู่เลยนะเดอะวันเอเชียยังไม่ได้ซ่อมนะครับกำลังจะมีของบริษัทถึงมันคงหรือเปล่าไตรมาสหน้าอีกสองสามเดือนหน้าจริงหรือเปล่าคาไว้ในอู่แล้วยังไม่ได้ซ่อมผมได้ยินมาว่าหลายอู่หลายศูนย์บริการก็เริ่มที่จะให้ลูกค้าสำรองจ่ายนะไม่รับเคลมในส่วนของรถที่มีประกันสินมั่นคงจะต้องสำรองจ่ายแล้วไปเบิกเอาเองอ่ะคือก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีเนาะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเตือนกันบอกว่าเอ๊ะถ้าแผนออกพอแผนออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าแผนมันไม่โอเคก็พยายามเตือนไปที่อู่พยายามไปทุกคนเลยเอ๊ะคุณลองดูแผนที่ดีถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคุณยอมรับไหมเพราะถ้ารับได้ก็รับไม่ได้คุณก็เบาๆหน่อยเรื่องการที่จะเคลมกับเขาเพราะว่าแม้ในความเสี่ยงจะอยู่กับคุณนะปรากฏว่าพอวันที่15ครับมันเหมือนไม่ทันตั้งตัวกับอู่ผู้สัญญาหลายคนครับหลังไมค์มาหาผมทำยังไงดีผมก็เลยว่าเอาล่ะไม่เป็นไรตั้งหลักก่อนตั้งสติก่อนณวันนี้เคลียร์งานที่อยู่ตรงหน้าส่งไปเสร็จก่อนนะครับนี่พูดถึงอู่เลยนะเคลียร์งานที่อยู่ตรงหน้าก่อนมีใบเสร็จใบวางบินอะไรเรียบร้อยเนี่ยรบกวนไปที่คอปภจังหวัดใกล้บ้านไปทำเรื่องไว้ก่อนให้คอปภรับทราบแล้วเขาจะได้ส่งเรื่องไปส่วนกลางส่วนกลางจะได้ส่งไปที่มันคงว่าเช็คจ่ายได้จ่ายไม่ได้ถ้ายังไม่ทำเองเนี่ยมันก็จะล่าช้าเพราะรวบรวมเอกสารได้แยกเคสไหนเสร็จแล้วเคสไหนวางบินเคสไหนระหว่างซ่อมเจ้าหน้าที่คอปภครับจังหวัดยินดีช่วยทุกท่านนะอันนี้ผมพูดแทนคอปภได้เลยนะครับครับยินดีช่วยทุกอู่ยินดีช่วยทุกคนเลยนะครับแต่ได้เข้าสู่กระบวนการเขาจะได้ส่งเรื่องไปตั้งเบิกเงินที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามีเงินอยู่ไม่เยอะณปัจจุบันนะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็จะได้เข้าคิวในการทำจ่ายให้รวดเร็วขึ้นเพื่อป้องกันที่คุณจะเป็นเจ้าหนี้ของกองทุนประกันหน้าสวัสดิ์คือตอนที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งยกเลิกแผนฟื้นฟูของสินมั่นคงนะครับคนที่รอเคลมอยู่เนี่ยโอ้โหเฮกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะได้ไปกปว.แล้วแต่คนที่กุมขมับนี่น่าจะเป็นคุณชนะพลผู้จัดการกปว.แล้วก็กองทุนทางกระทรวงการคลังซึ่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกปว.และคปภ.ด้วยนะครับว่าโอ้โหไอ้4บริษัทก่อนหน้านี้ก็แบกแล้ว 50,000 ล้านถ้าสินมั่นคงมาอีกบวกไปอีก3เนี่ยเผลอๆจะถึง 80,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนไอ้ 30,000 เนี่ยนะครับเป็นยอดที่เคลียร์ครับที่ศาลล้มละลายค่ะว้ายอย่างงี้ก็ไม่ใช่ยอดเต็มสิครับไม่ใช่ยอดเต็มยอดเต็มมัน 40,000 กว่าครับเพราะมันมีเจ้าหนี้ที่หายไประหว่างทางที่ไม่ได้แสดงยืนยันตัวตนกับศาลล้มละลายค่ะแต่พอแผนพื้นฟูถูกก็ก่อนไปถูกผู้ถอนไปครับเจ้าหนี้ทุกรายครับที่เคยเป็นเจ้าหนี้อยู่ที่ไม่ได้แสดงตัวตนเนี่ยนะครับก็กลับมาเป็นเจ้าหนี้เหมือนเดิมสิทธินั้นกลับคืนมากลับสิทธินั้นกลับคืนมาครับเพราะตัวเลขมันเพิ่มไปประมาณ 40,000 กว่าอันนี้เฉพาะเจ้าหนี้โควิดผมติ้งต่างว่ามีลูกค้าค้างเคลมที่มีเป็นอู่รถเองเป็นรถเองที่กำลังซ่อมอยู่สมมุติเท่าไหร่เด็กครับคุณอามเพราะว่าเขาเวลนตีว่าเขามีกรมธรรม์รถยนต์ประมาณ1ล้านลายอ่ะที่ต้องเวียนคืนกรมธรรม์ที่จะต้องทำเคลมอ่ะเออแล้วลูกค้าที่ยังไม่มีเคลมก็ต้องไปคืนเบี้ยด้วยนะว่ามันเหลือวันเท่าไหร่ก็ต้องคืนเบี้ยเขาอีกโอ้โหใช่ใช่ต้องเวียนคืนกรมธรรม์นะตรงเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่อ่ะสมมุติอ่ะผมกลมๆแล้วกันไม่ต้องเยอะก็ได้หมื่นนึงอ่ะ10,000ล้านบวก40,000ล้านเป็น50,000ล้านนะครับแล้วรวมลูกค้า4บริษัทแรกที่กำลังทยอยจ่ายเองอีก50,000เป็น100ล้านโอ้โหนี่กระทรวงการคลังอาจจะต้องมีภารกิจใหญ่ในการหาเงินประมาณ100ล้านนะใส่กระเป๋าเตรียมไว้เลยสำหรับลูกหนี้เอ้ยเจ้าหนี้ของบริษัทประกันใช่มั้ยว่าพอพรบที่กำลังจะออกเนี่ยพรบเงินกู้เอาละก่อนครับมาดูพรบชดเชยเงินกองทุนให้ก่อนมั้ยหมายถึงว่า500,000กว่าล้านเนี่ยที่จะกู้มาเพื่อแจก wallet เนี่ยคืออยากให้แบ่งส่วนมาเคลมให้ลูกค้าเอ้ยเจ้าหนี้ประกันด้วยใช่ไหมฮะเป็นตรงกู้มา500ล้านก็ได้ครับครับกู้มา100ล้านเพื่อจะเคยคันเคลมนี่ก่อนไหมลูกค้าก็รอกันอยู่ขอเชื่อมั่นถือว่าประกันภัยมันหายไปใช่ตรงเนี้ยเห็นว่าทางนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็เป็นห่วงว่าเนี่ยมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการซื้อประกันบอกเอ้ยเดี๋ยวซื้อแล้วเคลมไม่ได้อีกแบบเหมือนประกันโควิดอีกอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดนี้ผมเห็นคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังมีการหารือกับคปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นกปว.ด้วยจะทำยังไงดีในการที่จะวางแผนหรือเตรียมรองรับตรงนี้แอดมินในฐานะที่เป็นผู้ค้ำวอดในวงการประกันภัยมาเป็น10ปีเนี่ยอยากมีคำแนะนำอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงการคลังครับก็คงต้องว่าปัญหานี้ต้องเร่งแก้ไขนะครับเพราะเป็นเรื่องการเงินและความเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของกองทุนประกันภัยเนี่ยเอาละมันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ถ
ถ้าเราวางแผนดีๆครับลองคุยกับสำนักงานงบประมาณว่าเรายังพอกู้เงินได้ไหมเอาเงินไม่ได้ไหมเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันทุกครั้งถ้ากปวมีเงินปีนึงเนี่ยประมาณ 10,700 ล้านเนี่ยยอดกู้เนี่ยกู้ได้เท่าไหร่ที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ได้แต่ไอ้ถ้ากู้มาล้านก้อนเดียวได้ไหมบอกว่าอยากมาโอ้ดอกเบี้ยกู้ห้าหมื่นได้ไหมดอกเบี้ยนี่ดอกเบี้ยประชาชนนะครับถูกไหมมันกลายเป็นหนี้สาธารณะไงแค่ดอกเบี้ยก็เกินเงินของคุณแล้วคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรายังไงคือถ้าเกิดบริษัทประกันที่เขาเจ๊งเนี่ยเขาจ่ายไม่ไหวนะครับรัฐบาลต้องมารับผิดชอบจ่ายแทนเนี่ยไอ้ยอดหนี้ของบริษัทมันจะกลายเป็นหนี้สาธารณะของประเทศทันทีแล้วหนี้สาธารณะของประเทศก็คือหน้าที่ของประชาชนทุกคนรวมถึงคุณผู้ฟังรวมถึงผมรวมถึงแอดมินด้วยเนี่ยต้องมานั่งร่วมกันจ่ายร่วมมานั่งรับผิดชอบเนี่ยตรงเนี้ย นะครับไอ้ตอนรวยเราไม่ได้รวยกับเขาด้วยแต่เวลาเจ๊งเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมาร่วมกันรับผิดชอบใช่ไหมครับแอดมินหลายคนเขาบอกอย่างนี้นะใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นพรบ.กู้แบบไหนนะครับทุกคนมีสิทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันคือมีสิทธิ์ชำระหนี้ได้เหมือนกันเป็นหนี้ร่วมกันก็คือเอาภาษีของเราไปชำระหนี้ครับเป็นหนี้ร่วมกันแต่ตอนได้ตังค์เนี่ยตัวใครตัวมันนะเออนะครับไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่งพิจารณาครับว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นทางออกให้ดีที่สุดนะครับนอกจากจะพิจารณาการจ่ายเงินครับทดเชยให้กับต้องมีด้วยในอนาคตที่มันกำลังจะขึ้นเราก็ต้องพิจารณาที่อุดปัญหาเหล่านี้ครับในอนาคตทำอย่างไรที่มีคัตเอาท์ธุรกิจเบเกอร์เองหนึ่งอันหนึ่งที่เราเคยเห็นก็คือของคอร์ตอยเนี่ยวันใดวันหนึ่งเองเนี่ยบริษัทเทขายหุ้นเขาจะมีเศรษฐกิจครับหยุดการขายเลยไม่ต้องการบริษัทเจ๊งนู่นนี่นั่นก็ว่ากันครับแต่บริษัทประกันไม่ต้องสบายครับมีไหมฮะเศรษฐกิจเบเกอร์แบบนั้นอ่ะเอ้าก็คอปพอเขาบอกว่ามีการมีการเขาเรียกว่าสเตรสเทสทดสอบความแข็งแกร่งทางการเงินอยู่อย่างสม่ำเสมอนี่กลไกนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอครับแอดมินถ้ามันใช้ได้ผลจะมี5บริษัทครับแสดงว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาที่บริษัทประกันภัยนั้นขายประกันภัยเกินตัวโดยที่คปภ.ก็ไม่สามารถที่จะหากลไกมาตรวจสอบความเสี่ยงตรงนี้ได้ทันว่าอย่างนั้นเหรอใช่ครับคือต้องรออย่างนี้ก่อนคุณนะบริษัทประกันไม่น่าสบายบริษัทประกันชีวิตเนี่ยในการควบคุมดูแลผมว่าต่างกันเล็กน้อยประกันไม่น่าสบายตอนขออนุญาตขายด้วยผมไม่แน่ใจว่าขออนุญาตการขายแล้วได้ขอเดิมว่าจะขายคุณประกันสูงสุดเท่าไหร่รับประกันได้เท่าไหร่แต่ประกันชีวิตครับประกันชีวิตเนี่ยขอปุ๊บต้องขอแล้วว่าไอ้แบบที่คุณจะขายคุณจะขายกี่แสนล้านกี่พันล้านเห็นไหมมันต่างใช่ไหมครับแต่ประกันได้ทำไมเหมือนแบบขอแล้วขอเลยขอไปเปิดจะขายกี่สิบล้านก็ได้20ล้านก็ได้ไม่ว่าไอ้ตรงนี้คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่ผู้ขายขายเกินความสามารถที่จะชำระหนี้ได้เพราะขายเกินความสามารถในการชำระหนี้ได้ปัญหามันกลายเป็นให้กับประชาชนเพราะสุดท้ายครับครับพอโกงฟ้าฟ้าบายบายยกเลิกก็ไงครับคือใบอนุญาตเพื่อขออนุญาตรับผิดชอบแต่ทางสินมั่นคงเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าผมไม่รับผิดชอบนะผมก็รับผิดชอบตามสัดส่วนตามเงินทุนที่มีหุ้นอยู่ในบริษัทและบริษัทก็ได้ควักกำไรสะสมเนี่ยออกมาจ่ายให้แล้วแต่มันไม่พอจริงๆนี่ควักมาเป็นหมื่นล้านเลยนะกำไรสะสมเนี่ยแต่มันไม่พอจริงสุดท้ายเลยต้องล้มหายตายจากไปจากธุรกิจนี้ใช่เพราะคุณขายเกินกองทุนคุณไงครับเออถ้าขายคุณถ้าคุณขายประกันไม่เกินกองทุนที่คุณมีอยู่อ่ะไม่มีปัญหาถูกไหมฮะครับคุณมีกองทุนอ่ะคุณบอกคุณมีทางอยู่30,000 ล้านสมมตินะครับแต่คุณขายมา50,000ลูกค้าอีก20,000ทำไงอ่ะผมได้ทราบข้อมูลวงในจากกปว.นะครับแอดมินครับครับว่าตอนนี้ทางกปว.เนี่ยผู้จัดการชนะพลเนี่ยคือพยายามอย่างเต็มที่ละในการที่จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัยที่เจ๊งไปเนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหาหลักก็คือแหล่งเงินทุนก็คือท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณรวรนแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารนะครับก็คือนายกเศรษฐานี่แหละเป็นรัฐมนตรีคลังเองด้วยเนี่ยที่จะต้องหาเงินมาเติมให้กับกปว.ให้กปว.เอาไปจ่ายกปว.พร้อมจ่ายแต่คนเติมเงินพร้อมเติมหรือเปล่าตรงนี้ได้ยินมาเบื้องลึกเบื้องหลังจากคปภ.ด้วยลือกันหนาหูว่าสินมั่นคงเนี่ยไม่รอดแน่อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไปได้สูงอย่างมากตรงนี้ถ้าเกิดว่าคปภ.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกระทรวงการคลังในฐานะพี่ใหญ่ดูแลทั้งคปภ.และกปว.ควรจะต้องแอคชั่นยังไงดีครับแอดมินแนะนำหน่อยในความเห็นของประชาชนเอาเป็นว่าถ้าวันนี้คุณต้องเตรียมแผนก่อนเตรียมแผนรองรับนะครับครับกระทบสองเรื่องก่อนเรื่องแรกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ทำยังไงให้ได้รับผลกระทบมากที่สุดโอนย้ายถ่ายโอนได้ไหมเย็นคืนกรมธรรม์ได้ไหมเปิดโต๊ะรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหมณวันนี้นะครับวันนี้วันที่21แล้วเนาะจะมีลูกค้าบางรายยังไม่รู้นะครับว่าฉันถือกรมธรรม์อยู่ทำยังไง
ไม่ใช่แค่กรมธรรม์รถนะครับพรบด้วยนะพรบก็โดนนะครับโดนหมดนะครับลูกค้าคนนี้คือเจ้าหนี้ที่มีอยู่เดิมเองเนี่ยเจ้าหนี้โควิดทำยังไงในการขอเจรจาเพราะชำระหนี้อะไรได้ไหมซึ่งตามกฎหมายครับมันต้องเชยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยดอกเบี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องแยกย่อยกันแล้วว่าเร่งด่วนเลยลูกค้าที่มีผลบังคับอยู่ทำยังไงให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสองลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วกำลังจะไปเนี่ยทำยังไงเรื่องเอกสารทำยังไงเรื่องนี้ทำยังไงเพราะว่าบางรายครับเอกสารก็หายากครับตอนนี้ผมได้คิวท่านผู้จัดการชนะพลจากกปวเนี่ยมาออกรายการสถานีประชาชนเนี่ยในอาทิตย์หน้าก็คือวันที่27ธันวาคมบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับเต็มรายการเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ผมจะพยายามประสานทางสมาคมประกันวินาศภัยด้วยในมิติของผู้ประกอบธุรกิจทางคปภในฐานะหน่วยงานกำกับรวมถึงจะพยายามติดตามในส่วนของทางผู้บริหารกระทรวงการคลังด้วยว่าจะหาเงินมาเติมให้กับกปวได้อย่างไรบ้างตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าโอเคในฟังก์ชันมันครบทุกอย่างมันโฟลว์นะครับเงินอาจจะมีจำกัดอยู่บ้างแอดมินคิดว่าในกระบวนการจ่ายกปวเนี่ยควรจะต้องจ่ายให้ครบ4บริษัทก่อนหน้าแล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยจ่ายสินมั่นคงหรือว่าเอาสินมั่นคงไปตั้งเป็นแท่งที่5แล้วทยอยจ่ายพร้อมกันเรื่องกระบวนการของกปวครับจะไม่จ่ายให้ครบแล้วบวกไม่ใช่4บวก1นะครับแต่จะเป็น5ครับคือเรียงหน้ากระดานเพราะว่าในคำสั่งตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะออกมาเนี่ยถ้าออกมานะกปวจะเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทสินมั่นคงครับครับแต่งตั้งเสร็จปุ๊บก็ดำเนินการตามขั้นตอนแท่งขายแท่งมันครับแต่เงินมันก้อนเดียวกันอันนี้คือปัญหาเพราะมันต้องจ่ายตามหน้ากระดานไม่ได้บอกว่าบริษัทสี่บริษัทเอาให้หมดก่อนนะครับเพราะไม่รู้หมดเมื่อไหร่ด้วยนะใช่อีกหลายปีแล้วมาปุ๊บคำร้องครับนะครับก็ทำจ่ายตามปกติตามขั้นตอนแต่เงินกองการเป็นก้อนเดียวจะบริหารจัดการอย่างไรตรงนั้นสำคัญนะเพราะพี่ทั้งคนเองพยายามแล้วผมดูแล้วพยายามจ่ายบริษัทในวันนี้ 20% อยู่ถ้าเกิดว่าสินมั่นคงต้องเข้าสู่กระบวนการตาม4บริษัทรุ่นพี่ที่เจ๊งไปแล้วนะครับลูกค้าสินมั่นคงนี่ถือว่าเยอะมากนะผมเคยเห็นข้อมูลการลงทะเบียนของกรมบังคับคดีเนี่ย 350,000 รายไม่นับรวมตกหล่นแล้วก็ที่ยังไม่มีเคลมนะโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าต้องมายื่นลงทะเบียนกับกปว.อีกครั้งนึงเนี่ยผมว่าเว็บล่มสถานที่ต้องแบบแออัดจะเย็ดคนต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยอ่ะเหมือนที่บาซาร์ถนนรัชดาวันนั้นน่ะจะยิ่งกว่านั้นประเมินว่าประเมินนะไม่ต่ำกว่า600,000เพราะอย่างที่บอกครับครับมีลูกค้าที่เป็นกรมธรรม์ปกติอยู่ที่เขาจะต้องขอเย็นคืนที่เขาจะต้องขอเคลมที่ค้างเคลมกันอยู่ครับเคสไหนที่ยังค้างเคลมกันอยู่พยายามเคลมกันยังไงแล้วบางคดีอยู่ในศาลนะครับเป็นคดีความกันอยู่รถชนถูกไหมเป็นคดีละเมิดศาลไม่ตัดสินอันนี้จะยังไงต่อใช่เนี่ยเป็นปัญหาครับอันนี้น่าห่วงน่าห่วงแล้วยิ่งมีสมมุติว่ามีคนเจ็บมีคนเสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหจะทำยังไงเขาถึงจะได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีนะแอดมินเนาะอันนี้ต้องคุยทางคอร์ปอเรทแล้วว่าจะทำอะไรได้ไหมสำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยที่เคลมกันอยู่เนี่ยนอนโรงพยาบาลเนี่ยขาดไปข้างนึงเนี่ยทำยังไงคดีความก็ยังไม่ขึ้นพรบจ่ายได้ไหมกันเพิ่มได้ไหมเอาเงินตรงไหนมาจ่ายแต่แน่นอนครับเงินที่มีอยู่หน้าตักเห็นคงไม่เยอะมากไม่เพียงพอหรือถ้าเพียงพอขอให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนจะได้รู้ว่าเหลือเฉพาะเจ้าหนี้คนเท่าไหร่ซึ่งยังไม่มีตัวเลขกลับมานะครับว่าจริงๆแล้วลูกค้านอนมอเตอร์นอนมอเตอร์เองเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับโควิดนอนโควิดแล้วกันลูกค้านอนโควิดเท่าไหร่ที่จะต้องอาจจะไปกองทุนแบบไม่สบายแอดมินคิดว่ากระทรวงการคลังและกปว.ควรจะต้องออกกฎหมายหรืออะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเปิดช่องให้มีการทำแฮร์คัทไหมครับมันก็ไม่ยุติธรรมอะเออแล้วคนที่ได้รับเงินไปก่อนจาก4บริษัทนะเนาะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะทำความสมัครใจได้นะแต่มันยุติธรรมหรือเปล่าสู้คุณรับเงินเต็มเจ้าหนี้นะผมก็เหมือนเจ้าหนี้ล้านหนึ่งครับกองทุนจะเกิดมาผมนำเงินที่ได้มาไปคืนกองทุนก็ได้นะบริษัทก็ได้นะอ๋อครับโอ้แต่เจ็ดถ้าได้เต็มแล้วใครจะทำอย่างนั้นนะฮะก็เผื่อใจดีผมว่าอาจจะมีแหละแต่คงน้อยมากๆเลยอ่ะหรือเอาละไม่เป็นไรไหนๆก็เป็นเจ้าหนี้ละไม่ไปยื่นคำร้องครับไม่ต้องมาชดใช้ผมแล้วนะเอออันนี้ผมเคยทำตอนที่ผมมีอายุกรมธรรม์ของเอเชียเหลืออยู่เบี้ยจะได้คืน200 300อย่างเงี้ยครับผมก็เอ้ยไม่เป็นไรเล็กน้อยเอกสารเยอะเสียเวลาครับแต่ถ้าเป็นไงไม่ต้องออกอะไรก็ได้ครับเป็นความสมัครใจของที่นี่ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากรับคุณก็ไม่ต้องยื่นคำร้องยื่นคำร้องไปแล้วอยากจะบริจาคก็ได้ไม่ว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณทำนิดนึงกองทุนประกันเงินสภัยเนี่ยกับกองทุนประกันชีวิตเรามีเงินคงจ่ายคงค้างจ่ายให้กับเจ้าหนี้อยู่นะครับบางรายเจ้าหนี้อยู่แล้วไม่รับเงินก็มีเยอะนะครับครับอันนี้รีบไปรับเงินก่อนก็ดี
ได้ยินว่ากปวเนี่ยมีค้างท่ออยู่อนุมัติแล้วสั่งจ่ายแล้วเนี่ยค้างท่ออยู่เป็นพันล้านเลยใช่ประกันชีวิตหมื่นล้านนะครับครับที่ค้างจ่ายอยู่ผมมองว่าปัจจุบันเองเนี่ยทำตรงนี้ก่อนการลดหนี้เองเนี่ยเป็นปัญหาไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปลดเลยครับคิดก่อนว่าทำยังไงให้ลูกหนี้คนที่กำลังจะติดหนี้เนี่ยเขาได้คืนได้เรื่อยที่สุดผมไม่ได้ค่อยเป็นห่วงลูกค้าโควิดเป็นห่วงลูกค้าประเภทอื่นเพราะว่าตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่าสมมุติอนาคตสินมั่นคงไม่รอดจริงๆเข้าสู่กระบวนการกปว.เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอื่นตามมาเยอะมากทั้งการบริหารจัดการการหาเงินมาจ่ายแทนบริษัทสินมั่นคงการที่จะมีมิจฉาชีพมาแอบอ้างรับจ้างบอกเดี๋ยวรัดคิวให้นะได้เงินก่อนนะเยอะไปหมดเลยเหมือนช่วงอาคาเนและไทยประกันภัยนั้นก็โอ้โหปัญหาเพียบเลยที่ร้องเรียนเข้ามาผมขอคำแนะนำหน่อยหลังจากนี้จะซื้อประกันโดยเฉพาะพวกประกันรถประกันอุบัติเหตุเนี่ยเราจะดูยังไงดีครับเราจะเลือกยังไงดีถ้าจะบอกว่าถ้าจะเลือกเองเลือกที่คุณสบายใจก่อนซื้อกับบริษัทไหนก็ได้ผมยังคุณยืนยันนะขอให้บริษัทมีปัญหาเรามีกองทุนซื้อกับใครก็ได้ที่คุณสบายใจเลือกการใช้บริการได้อย่างมั่นคงเลือกเคลมได้แล้วอันนึงที่คุณจะต้องดูคือว่าเขามีบริษัทต่างประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือไม่อันนี้ส่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเขามีการมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างประเทศด้วยที่ถือว่าต่างประเทศด้วยนะทำให้การกระจายความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะชำระหนี้ได้มากขึ้นด้วยแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้ล่ะสภาพจับหูไปซื้อกับบริษัทที่ไม่ทันได้ดูก็ยังไม่ต้องกังวลครับเรามีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องอยู่มีคปภ.มีคปภ.ในการดูแลรับผิดชอบครับอาจจะเสียเวลานิดเท่านั้นเองครับไม่นิดนะเยอะอ้าวรณรงค์ยังไงเชิญครับซื้อประกันเลยครับกระจายความเสี่ยงไว้ครับอะไรก็ได้นะพีเอก็ได้นะประกันรถประกันคนประกันไฟยังไงก็ได้ครับครับอย่าให้คุณแบกความเสี่ยงไว้กับตัวเองเกิดอะไรขึ้นมาคำถามแรกว่ามันจะถามว่ามีประกันไหมแต่คำถามสุดท้ายที่กำลังคุยกันว่าจะซื้อประกันตรงไหนดีว่าถ้าคุณเห็นว่าเหมาะสมนะครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ซื้อประกันไว้เลยครับประกันอุบัติเหตุก็ได้ครับไม่กี่ร้อยครับไม่กี่สิบบาทนะครับทำประกันไว้นะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้มีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ดูแลคนที่เรารักจะได้มีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ดูแลสุขภาพเราตอนที่เราเป็นอะไรขึ้นมาไม่ต้องคิดมากครับดูบริษัทที่มั่นคงครับจากที่โฆษณาเยอะหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรอืมก็ได้นี่อาจจะเบี้ยแพงกว่าหน่อยแต่เคลมได้ง่ายหน่อยไม่มีปัญหาอันนี้ก็น่าจะโอเคสบายใจผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนแอดมินเลยเพราะว่าประกันนี่คือตอนซื้อไม่ได้คิดว่าจะใช้แต่ถ้าเกิดว่าตอนจะใช้แล้วท่านไม่ได้ซื้ออันนี้เรื่องใหญ่ใช่งานงอกเลย โอ้วันนี้ขอบคุณแอดมินครับเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าผมได้คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวมีโอกาสนัดคุยกันนะครับแอดมินครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับน้องครับผมก็แอดมินเพจประกันว่าไงนะครับก็เป็นปากเป็นเสียงแทนลูกค้าประกันภัยนะครับที่ได้รับผลกระทบทั้งจากประกันโควิดประกันนอนโควิดนะครับที่ยังเคลมเงินกันไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนี่แหละครับผมก็พยายามจะหาข้อมูลหน่วยงานไม่พร้อมคุยไม่เป็นไรครับเรายังมีแหล่งข่าวผู้ค้ำวอร์ดในวงการอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่เดี๋ยวหน่วยงานยังไงก็ต้องตอบครับเพราะถ้ามีหน้าที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องชี้แจงกับประชาชนนะครับประเด็นถัดมาครับผมเอามาฝากนิดนึงเป็นประเด็นเก่าที่ผมเคยนำเสนอไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของการที่ลูกค้าเอาเล่มทะเบียนรถไปกู้เงินกับบริษัทลีสซิ่งครับรายหนึ่งผ่อนหนี้ครบหมดแล้วนะครับแต่สุดท้ายโอนเล่มกลับมาไม่ได้เพราะบริษัทเอาเล่มทะเบียนรถไปค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารนะครับแล้วมีปัญหายังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้ล่าสุดนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับบริษัทรายนี้ก็คือบริษัทกรุงไทยออโต้ลีสจำกัดนะครับรอบนี้ผมเอ่ยได้เพราะว่ามันมีการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการนะครับในทางกฎหมายอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับสำนักงานเขาอยู่ที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับไปตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นสคบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญานะครับเพราะว่าสคบเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับไปกู้เงินโอนเล่มเป็นชื่อบริษัทผ่อนหนี้ครบหมดแล้วนะครับแต่สุดท้ายโอนเล่มกลับคืนมาไม่ได้นะครับ3เดือน5เดือน6เดือนละได้ข่าวว่ามีมากประมาณ100 200รายเลยนะครับสคบเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าคือวันที่26ธันวาคมนี้จะเรียกทางบริษัทมาชี้แจงอย่างเป็นทางการที่สคบอาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งทีมข่าวโดยคือตัวผมเองเนี่ยนะครับจะไปติดตามไปสังเกตการด้วยนะครับแล้วก็จะไปทำข่าวในประเด็นนี้แล้วก็จะมีการประสานหน่วยงานกำกับนะครับคาดว่าน่าจะเป็นกระทรวงการคลังเพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารถึงจะมีชื่อว่ากรุงไทยออโต้ลีสนะครับแต่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยอันนี้ผมยืนยันก่อนนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับเป็นบริษัทที่ชื่อคล้ายธนาคารเฉย
ตรงนี้เดี๋ยวดูกันว่ารายละเอียดและความคืบหน้าในการพูดคุยที่สคบวันที่26ธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรแล้วจะเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอัมไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์วันนี้มาในชื่อตอนครีมกันแดดตอน2ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของครีมกันแดดกันต่อนะคะจากข่าวที่บอกว่ามีการพบสารเบนซีนในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในสหรัฐอเมริกาและรวมถึงเครื่องสำอางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการถนอมผิวนะคะยังมีคำถามอีกหลายคำถามซึ่งผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสนใจและคนไทยก็อาจจะเป็นผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวด้วยนะคะก็จะได้ทราบเป็นข้อมูลซึ่งบริษัทที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในสหรัฐแล้วก็ไปเจอว่ามีเบนซีนในครีมกันแดดนั้นนะคะก็คือวาริชัวทำไมวาริชัวจึงทำการทดสอบหาเบนซีนในครีมกันแดดต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคะคือมีบทความวิชาการเลยนะตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Health Perspectiveปี2022ตัวบทความเนี่ยแปลเป็นไทยว่าตรวจพบเบนซีนในผลิตภัณฑ์กันแดดบางชนิดทำให้เกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการปกป้องผิวหนังอันนี้เป็นเรื่องที่บทความเนี่ยมีการเอามาอ้างอิงในการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยก็บอกว่าเวอร์ลิชัวเนี่ยเริ่มต้นเป็นธุรกิจร้านขายยาออนไลน์แต่เป็นร้านที่ใหญ่มากนะเขามีนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบสินค้าของเขาเองเวลาพูดถึงเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งยากระตาบเนี่ยนะวัตถุดิบที่เริ่มต้นเอามาใช้เป็นสารเคมีในการผลิตยาหรือผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมาจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบน้ำมันดิบเนี่ยเราจะกลั่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหลายชนิดนะฮะตั้งแต่ดีเซลตั้งแต่เบนซินแล้วก็ไปถึงน้ำมันเครื่องบินเจ็ตที่เหลือออกมาก็อาจจะได้สินค้าอย่างอื่นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยที่เอาไปผลิตเป็นวัตถุดิบทางเคมีอาจจะทำพลาสติกหรือแม้กระทั่งเอามาทำเป็นยาได้ะนะฮะมันจริงไม่น่าประหลาดใจว่าทำไมบริษัทที่เข้าเวลาเขาจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเกี่ยวกับสินค้าที่มีวัตถุดิบที่เริ่มต้นมาจากปิโตรเลียมหรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมองที่เบนซินก่อนถ้าเบนซินเนี่ยมันมีทั่วไปในโลกนี้เต็มไปหมดอาจารย์คะความเป็นพิษของเบนซินคืออะไรนะคะเบนซินเนี่ยมันก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร Annual Review of Public Health ปี2010นะเรื่องความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพและความอ่อนไหวของมนุษย์ต่อสารเบนซีนเบนซีนเนี่ยมันต้องเป็นศูนย์เพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่อยู่ในรูปแบบที่ขนาดของตัวเบนซีนและผลที่เกิดขึ้นจากเบนซีนเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นตรงความหมายง่ายๆคือว่าไม่ว่าเราจะสัมผัสเบนซีนน้อยแค่ไหนมันก็จะมีผลซึ่งน้อยนักที่จะมีสารเคมีที่จะมีผลแบบนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยสารพิษต่างๆเนี่ยมันจะมีระดับหนึ่งที่ยังไม่เกิดผลเราเรียกว่าthresholdหรือความทนแต่เบนซีนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะบอกเลยว่ามันไม่มีค่าของความทนคือเจอแล้วอาจจะเกิดผลเลยนิดเดียวก็เกิดผลได้ดังนั้นเบนซีนจึงเป็นสารที่น่ากังวลที่สุดอันนึงเลยของมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นสารเบนซีนนี่คือห้ามเจอในผลิตภัณฑ์ใดๆเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ให้เจอเลยโดยเฉพาะอย่างกรณีของครีมกันแดดเนี่ยอเมริกาจำแนกมันเป็นยาบทความหนึ่งชื่อผลของการทาครีมกันแดดต่อความเข้มข้นในพลาสมาของส่วนผสมออกฤทธิ์ของครีมกันแดดในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างในวารสารจามาปี2020คือบทความเนี่ยไม่ได้พูดถึงเบนซีนโดยตรงแต่เขาบอกว่าประกอบต่างๆที่อยู่ในครีมกันแดดเช่นเอโวเบนโซนออกซีเบนโซนออกโตสคริตลีนโฮโมเซเลตออกซิเซเลตอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่มักจะมีการใช้ในครีมกันแดดต่างๆเนี่ยคือถ้าทาไปแล้วเนี่ยจะพบว่ามันซึมเข้าไปสู่เลือดได้นะค่ะเหตุผลก็คือว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเขามีความสามารถในการformulate หรือว่าสร้างสูตรที่มันดูดซึมได้ดีอันนี้เป็นเรื่องของหลายบริษัทที่ว่าเขามีความสามารถพิเศษและนี่เป็นเทคนิคเฉพาะ
ยาที่เป็นครีมเนี่ยบางยี่ห้อแพงกว่าบางยี่ห้อเยอะมากเหตุผลก็คือว่ามันดูดซึมดีดูดซึมดีแล้วมีสารที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้ของถูกมักจะทำให้เกิดการแพ้เครื่องสำอางใดๆที่ใช้ทาผิวแล้วใช้เทคโนโลยีทำให้ดูดซึมได้ดีเมื่อทาลงไปบนผิวเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ครีมนั้นซึมสู่กระแสเลือดยิ่งถ้ามีสารที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่ก็จะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมวลิชัวถึงสนใจเรื่องเบนซีนมากปกติเนี่ยบริษัทที่ขายของออนไลน์เนี่ยไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกแต่ว่าของเขาเป็นบริษัทที่ขายของเยอะแล้วเขากังวลว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาค่ะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งแสดงว่าทางการของสหรัฐนี่เคยตรวจเจอสารอย่างเช่นเบนซีนในเครื่องสำอางก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขาจึงมีความสนใจในเรื่องของการตกค้างในครีมกันแดดด้วยอะค่ะคือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย USFDA เนี่ยเคยมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องการเรียกคืนสินค้าที่เป็นน้ำยาทำความสะอาดมือคือน้ำยาล้างมือนี่แหละแต่ความจริงเนี่ย FDA ไม่ได้ทำอะไรหรอกคนที่ทำคือวอลิชัวเขาสามารถตรวจพบอะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็แนะนำเลยว่ามีปัญหานะควรจะเอาคืนอย่างกรณีที่เป็นพวกน้ำยาล้างมือเนี่ยมีบริษัทหนึ่งชื่อ Sensational Soap and Candle เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่สวยๆงามๆน้ำยาล้างมือสบู่เขายังต้องเรียกเก็บสินค้าบางรายการคืนเลยเพราะว่ามีเมทานอลซึ่งมาจากไม้คือปกติเนี่ยสินค้าหลายอย่างเขาใช้เอทานอลแต่มันมีเมทานอลเข้าไปปนเมทานอลเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่มีอันตรายอาจจะทำให้ตาบอดได้แล้วก็พบว่ามีเบนซีนด้วยมีอะเซตาลดีไฮด์ด้วยถ้าเกิดว่าเขาพบการตกค้างของเบนซีนในครีมกันแดดหลายๆยี่ห้อที่เขาเก็บทดสอบนอกจากเขาจะเรียกคืนสินค้าแล้วเขามีคำแนะนำอะไรต่อผู้บริโภคไหมคะความจริงเนี่ยการเจอสินค้าว่ามีสารปนเปื้อนเนี่ยเขาจะต้องบอกเป็นล็อตจะอยู่ในจดหมายที่เขาทำถึง FDA เมื่อเขาเจอปัญหาเนี่ยว่าวันที่24พฤษภาคม2021เนี่ยบริษัทเขาทำหนังสือถึง FDA นะบอกว่าให้เรียกคืนล็อตต่างๆเขาบอกเลยว่าสินค้าชื่ออะไรบริษัทอะไรนะล็อตเบอร์อะไรเนี่ยที่ตรวจพบก็ขอให้ FDA เนี่ยเรียกคืนแต่ว่าวันที่21พฤศจิกายน2021USFDA ก็บอกว่ากำลังพิจารณาดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และมันซับซ้อนจากนั้นก็ไม่มีข่าวอะไรนะผมพยายามดูข่าวแล้วไม่มีนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยบริษัทหลายบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกคืนพอเรียกคืนปุ๊บสินค้าล็อตนั้นก็ต้องทำลายทิ้งทันทีใช่ไหมคะอาจารย์เป็นปกติคืออเมริกาไม่มีตลาดนัดขายของบ้านเรานะคือบ้านเราเนี่ยผมกังวลที่สุดก็คือว่าเวลาเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยเมื่อก่อนที่มหาวิทยาลัยที่ผมสอนเนี่ยก็มีตลาดนัดทุกวันศุกร์เนี่ยนะก็จะมีของมาขายในราคาที่ถูกลงคือบางครั้งเนี่ยเราก็เจอว่าเป็นของที่มันหมดอายุไปแล้วก็มีมาขายนะแต่บางครั้งเนี่ยก็เป็นสินค้าที่วันหมดอายุก็ยังไม่หมดแต่ก็มาขายในราคาที่ไม่แพงก็เลยไม่แน่ใจว่าสินค้าพวกเนี้ยมีใครมาตรวจไหมบางครั้งเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันว่าสารวัตรของอย.เนี่ยเขาก็ไปตรวจแล้วเขาก็ไล่จับผสมควรนะแต่ว่าตลาดนัดบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากถ้าทางการของสหรัฐเขามีการเรียกคืนสินค้าเขาจะไม่มีปล่อยออกมาสู่ท้องตลาดเช่นส่งออกไปยังต่างประเทศใช่ไหมเพราะว่าไทยเองเนี่ยมีครีมกันแดดหลายๆยี่ห้อที่นำเข้ามาจากสหรัฐอะค่ะอาจารย์คิดว่าควรจะไม่นะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยถ้ามีการทำอะไรผิดนะในลักษณะที่เป็นการคอร์รัปชันเนี่ยนะเพราะมันแรงมากนะไม่มีลดหย่อนเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลุดไปอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่น่ากลัวกว่าการมีสินค้าที่ตกสเปคแล้วหลุดมาบ้านเราเนี่ยคือสินค้าปลอมมากกว่าอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งใช่ไหมว่าสินค้าประเภทครีมกันแดดที่วาริชัวของสหรัฐไปตรวจเจอว่ามีสารเบนซีนตกค้างอยู่ในครีมแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งจะไม่หลุดรอดมาขายในเมืองไทยในราคาที่ถูกๆใช่ไหมอาจารย์ระยะหลังเนี่ยดิฉันเห็นครีมกันแดดที่เมื่อก่อนเคยแพงมากอะค่ะแต่ว่าต่อมาเนี่ยมีราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเราจะเช็คยี่ห้อต่างๆได้ยังไงว่าที่วาริชัวเขาพบว่ามีเบนซินตกค้างจากเว็บไซต์ไหนนะคะอาจารย์เว็บไซต์ของวาริชัวนะฮะเขาจะมีเอกสารเยอะมากแต่ว่าเราก็สามารถไล่ไปดูเนี่ยจะพบว่าเอกสารที่เป็นจดหมายจากวาริชัวถึง FDA เพื่อแจ้งผลเรื่องนี้นะฮะจะมีรายชื่อของบริษัทสินค้าทุกล็อตเลยเพียงแต่ว่าที่สำคัญคืออย่างนี้สินค้าที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อจากตลาดนัดเพราะว่า
ตลาดนัดค่อนข้างจะร้อนสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยควรจะซื้อจากร้านที่มีเครื่องปรับอากาศและเขาเก็บดีต่อให้มันถูกยังไงต่อให้เป็นยี่ห้อดังยังไงก็ไม่ควรซื้อเด็ดขาดคือบางครั้งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีสินค้าหลุดมาจากปากใต้ใช่ไหมฮะหรือว่ามีสินค้าหลุดมาจากสายการบินไปขายที่แถวดอนเมืองอืมใช่อันนี้เขาก็อ้างว่าแอร์โฮสเตสเอามาขายให้อืมแต่ว่ามันจะเชื่อได้แค่ไหนว่าเป็นการหิ้วเข้ามาอาจจะเป็นสินค้าอย่างที่คุณว่าคือได้ว่ามันตกสเปคมาแต่ว่าผมกังวลเรื่องการปลอมมากกว่าอืมค่ะอย่างนี้ผู้ผลิตประเภทครีมหรือครีมกันแดดเขาจะต้องระวังยังไงเพื่อไม่ให้มีสารอันตรายเช่นเบนซีนหรือสารอื่นเข้าไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อีกอะค่ะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยี่ห้อบริษัทจะสำคัญนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตรวจสินค้าที่เป็นวัตถุดิบของเขาแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการหลุดรอดได้คืออย่างกรณีของเบนซีนในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีสมมติฐานนะค่ะเขาตั้งสมมติฐานไว้ในชื่อบทความว่าพบน้ำมันเบนซีนทุกที่ที่เรามองก็หมายความว่าเบนซีนเนี่ยมันสามารถปนเปื้อนได้ทั่วไปหมดอันนี้อยู่ในเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็มีอีกเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่ามีสมมติฐานว่ากรณีของครีมต่างๆที่เป็นสเปรย์คือสเปรย์เนี่ยเวลาเขาจะพ่นเนี่ยมันต้องมีสารขับดันหรือโปรเพลนซึ่งมักจะเป็นแก๊สบิวเทนหรือโปรเพลนแก๊สทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบค่ะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะมีเบนซีนซึ่งตัวเล็กมากเนี่ยผสมอยู่ในแก๊สพวกนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบริษัทถ้าเป็นบริษัทเล็กเนี่ยอาจจะใช้แก๊สที่มีคุณภาพความบริสุทธิ์ไม่สูงมากแต่ถ้าเป็นบริษัทที่เขาใช้แล้วบอกว่าอย่างคลีปันแดดได้เป็นยาบางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ระดับใช้อุปกรณ์ดีๆเนี่ยดูความบริสุทธิ์เลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นยาไม่ควรจะมีเบนซินเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมากอีกกรณีหนึ่งที่เขาพบว่าเบนซินอาจจะไปอยู่ในเครื่องสำอางได้ก็เพราะว่าเนื้อของเครื่องสำอางเนี่ยที่เราเห็นเป็นข้นๆเป็นอะไรที่เราเอามาทาได้เนี่ยเป็นครีมๆมันมักจะมีสารอยู่ตัวนึงเป็นเรียกว่าคาร์โบเมอร์คาร์โบเมอร์เนี่ยก็ผลิตมาจากพวกปิโตรเลียมเหมือนกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า inert คือหมายความว่าไม่มีผลอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเนื้อให้เกิดเนื้อขึ้นมาเพราะว่าเวลาสินค้าเนี่ยพวกนี้มันตัวสารที่เป็นวัตถุดิบสำคัญเนี่ยจะมีปริมาณน้อยต้องมีตัวหลักให้เกาะบางครั้งเนี่ยบางบริษัทก็ไปใช้ของที่คุณภาพต่ำเป็นเกรดของอุตสาหกรรมซึ่งใช้ในงานอื่นแต่พอเอามาใช้กับเป็นเครื่องสำอางเขาถึงบอกไงว่าเครื่องสำอางที่ผลิตจากบริษัทเล็กหรือแอบปลอมเนี่ยใช้สารบางอย่างได้เป็นเกรดอุตสาหกรรมซึ่งใช้กับงานอย่างอื่นแต่มีอย่างอีกอันนึงที่น่าสนใจในกรณีของน้ำยาล้างมือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าเอทานอลเนี่ยทำไมมีเบนซีนได้เขาบอกว่ามีช่วงนึงที่น้ำยาล้างมือต้องการมากคือช่วงโควิด19มีการผลิตเจลล้างมือกันขนาดใหญ่เลยเพราะว่ามันกำไรดีนะฮะและในเจลล้างมือเนี่ยก็จะมีเอทานอลเป็นองค์ประกอบสำคัญปรากฏว่าเขาตั้งสมมติฐานว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาผลเอทานอลไปด้วยไอ้รถผลเชื้อเพลิงเพื่อเข้าไปทำแก๊สฮอล์เพราะฉะนั้นโอกาสที่ในถังเนี่ยจะมีเบนซินตกเหลือเนี่ยนะคือน้ำมันเบนซินมันก็มีเบนซินอยู่บ้างตกเหลืออยู่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเอทานอลอยู่ในถังที่อาจจะไม่สะอาดนั่นแหละแล้วถูกถ่ายเทมาทำเป็นเจลล้างมือก็เลยอาจจะปนเปื้อนได้แต่เขาก็ไม่ได้กล้าพูดนะครับเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็บริษัทที่เขาผลิตเนี่ยเขาเต็มใจที่จะเรียกคืนกลับหมดคือไม่สนใจแล้วล่ะมาจากไหนขอเอาคืนให้หมดดีกว่าช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับ2เรื่องแน่นๆเลยนะครับทั้งสินมั่นคงแล้วก็กรุงไทยออโต้ลิสต์นะครับใครเป็นผู้เสียหายหรือเดือดร้อนจากกรณี2กรณีนี้นะครับแจ้งเรื่องเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะรับเรื่องร้องเรียนแล้วจะช่วยประสานงานหน่วยงานให้เพิ่มเติมด้วยนะครับที่เบอร์027902111โทรมาติชมมาแนะนำนะครับมาปรึกษาข้อกฎหมายได้ยินดีรับทุกสายเลยนะครับผมและจะช่วยประสานงานหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านนะครับเพราะเรานำเสนอข่าวเพื่อหาทางออกของปัญหานี่คือคอนเซปต์ของไทย PBS ของเราเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast
Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น